คุณเคยคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตบ้างไหมครับสำหรับผมแล้วผมคิดถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่เสมอและไม่เคยมีสักครั้งที่ผมจะไม่คิดถึงเธอปีนี้พวกเธอมีเพื่อนใหม่2คนสวัสดีค่ะชื่อมิถุนาพฤกษวรรณห้องนี้เนี่ยมีสิงหาแล้ววันนี้เรามีมิถุนาอ๋อขาดกรกฎาไม่ขาดครับกรกฎาเป็นลูกของสิงหากับมิถุนาครับอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นใบอ่ะสายันครับมิถุนาแบะมองเขาตั้งแต่หัวจรดต้นตีนเงี้ยมึงชอบเขาเด็กเฮ้ยมึงกล้ากูไปคุกกับขี้เลยวะไอ้ป๋องเออว้าวฉันว่าแกหาคำตอบให้ตัวแกเองดีกว่าว่าแกเกลียดเขาเรื่องอะไรกูขอมึงอย่างเดียวให้มึงเปลี่ยนตัวเองซะก่อนที่มันจะสายเกินไปใครมีวิธีบ้างไหมคะที่จะทำให้เขาหายโกรธอ่ะเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเราขอโทษเขายังไม่ยอมพูดกับฉันสักคำเลยอ่ะไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบอกเธอไว้ว่าฉันคงลืมเธอไม่ได้คงคิดถึงเธอและมีเธออยู่ในใจในบรรดาดอกไม้ทั้งหมดในโลกนี้เราชอบดอกดาวเรืองที่สุดแล้วทำไมเธอถึงชอบดอกดาวเรือง